วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงนะคะคืนนี้ค่ะจะได้ชมละครลมซ่อนรักที่หลายๆคนรอดูกันแล้วนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับละครเรื่องนี้กันเข้ามาค่ะ4838777ค่ะค่ะวันนี้วันที่18มีนาคมนะคะก็เรียกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของยาย่าอุรัสยาค่ะปีนี้น้องอายุครบ22ปีเต็มแล้วนะคะสอบถามพูดคุยกับคุณแม่ปลาค่ะคุณแม่ปลาก็บอกว่าไม่ได้ไปทำบุญที่ไหนนะคะแต่ว่าตั้งใจไว้ว่าจะไปทำบุญทีเดียวเลยค่ะตอนไปสร้างโรงเรียนในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะส่วนของขวัญคุณพ่อคุณแม่ให้เครื่องประดับชิ้นใหญ่เรียกว่าเป็นทั้งของขวัญวันเกิดและก็ของขวัญรับปริญญาในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะแล้วก็นี่คือภาพ IG ของน้องเมื่อคืนนี้นะคะก็มีณเดชมีคุณแม่ปลาคุณแม่แก้วมีเจมส์มาแล้วก็มีผู้จัดการส่วนตัวของณเดชด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆยินดีด้วยนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะปีนี้มีแต่เรื่องดีๆนะคะสำหรับน้องยาย่าและคืนนี้ค่ะลมซ่อนรักนะคะที่จะได้ชมกันหลายคนเรียกว่าใจจะสลายเพราะว่าไม่รู้จะเอาใจช่วยใครดีปลานก็น่าสงสารปลานนก็น่าสงสารพัทลินอีกแล้วก็ยังมีอันนาด้วยนะคะที่รับบทโดยน้องแพทแพทริเซียค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าตอนที่ถ่ายทำละครเรื่องนี้น้องแพทก็ต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ยังได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ก็เลยได้ไปสัมภาษณ์น้องถึงเคล็ดลับในการทำสองอย่างให้ได้ดีมาไปติดตามกันค่ะนนไม่ได้รักอันเหรอเป็นละครลมซ่อนรักหลายคนคงชื่นชมกับฝีมือที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆของน้องแพทแพทริเซียลูกครึ่งอังกฤษที่มารับบทเป็นสาวทำงานทั้งที่อายุเพียง17ปีแต่จะยิ่งทึ่งไปกว่านั้นค่ะหากทราบว่าสาวน้อยคนนี้เรียนได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ขณะที่ถ่ายทำละครเรื่องนี้ไปด้วยน้องแพทแพทริเซียกำลังเรียนอยู่เทอม2ชั้นปีที่1คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารหลักสูตรภาษาอังกฤษเรานัดสัมภาษณ์เธอหลังจากเลิกเรียนน้องแพทที่เราเห็นใส่ชุดนิสิตเรียบร้อยหน้าแทบไม่แต่งเธอเล่าว่าต้องถ่ายละครถึง2เรื่องคือมาลีเริงระบำและลมซ่อนรักไปพร้อมกันขณะเข้าเรียนเทอมแรกซึ่งต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่โดยเรียน3วันต่อสัปดาห์และเรียนเสร็จก็ต้องรีบไปถ่ายละครต่อเคล็ดลับในการทำหน้าที่2อย่างไปพร้อมกันคือตั้งใจเรียนในห้องให้เต็มที่และมีความสุขกับการอยู่ที่กองถ่ายค่ะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ขยันเท่าคนอื่นๆนะคะแต่ว่าจะตั้งใจเรียนในห้องแล้วถ้าไม่มีอะไรที่ไม่เข้าใจก็จะถามเลยเพราะว่ากลับไปบ้านมาครั้งเราอ่านหนังสือเราก็ยังไม่เข้าใจนะคะหนูสนุกมากกันทำงานโอเคแฮปปี้มากไปถึงกองไม่ว่าฉากจะยากหรือท้าทายแค่ไหนพยายามไม่มาโฟกัสเรื่องที่เครียดๆในห้องหรือว่าตอนเรียนก็อย่าไปโฟกัสเรื่องงานก็พยายามเรียนไม่เอาเรื่องแบบไร้สาระมาคิดอะไรข้อดีของการเป็นนักแสดงที่เอามาใช้ในการเรียนได้คืออะไรหนูโชคดีหนูเรียนนิเทศ เรียนนิเทศแล้วแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงค่ะแต่เรื่องถ่ายเนี่ยค่ะแบบเป็นตากล้องอะไรอย่างเงี้ยในกองเราก็แอบเรียนรู้จากพี่ๆใช่ค่ะไหนจะต้องแบบมีออกแบบโฆษณาด้วย PR มันเหมือนเราได้ดูจากคนในวงการอยู่แล้วอ่ะก็ข้อคิดของหนูคืออะไรในการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจริงๆมีอยู่2อย่างนี่แหละค่ะก็คืออยากเรียนให้ทันเพื่อนอยากจบพร้อมเพื่อนแล้วก็อยากให้พ่อแม่ภูมิใจเพราะว่าพ่อแม่หนูถูกเลี้ยงดูมาให้รู้สึกว่าการเรียนเป็นอะไรที่สำคัญมากน้องแพทยังบอกว่าเทอมนี้อยากรักษาเกรดให้อยู่ในระดับ3กว่าเพราะเรียนหนักขึ้นและมีละครบ่วงอธิษฐานที่เป็นละครพีเรียดซึ่งการถ่ายทำค่อนข้างยากค่ะสายฝนชีช้างรายงานชอบน้องอย่างไรบอกว่าน้องไม่ใช่คนขยันนะคะนี่ทั้งเรียนทั้งแสดงไม่ขยันอีกเหรอคะนี่ขยันมากแล้วนะคะสำหรับคนทั่วไปน้องบอกว่าพยายามที่จะไม่เอาหนังสือเข้าไปอ่านในกองละครเพราะว่าหยุดกับกองก็อยากจะมีความสุขจะเล่นกับคนนั้นคนนี้นะคะมีเพียงแค่เอากันบ้านไปทำเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะหรือว่าใครอยากจะนำไปใช้ก็ใช้ได้เลยนะคะไปติดตามตัวข่าวบันเทิงต่างประเทศกับเคป๊อปกันต่อเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของคนทำอาชีพต่างๆในแวดวงบันเทิงและศิลปะที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมครับซึ่งจะมีอาชีพอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่อาชีพผู้แปลภาษามือจากสวีเดนกับทอมมี่แครงที่ตอนนี้ก็กำลังโด่งดังเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาแสดงภาษามือที่ไม่เหมือนใครประกอบการประกวดร้องเพลงยูโรวิชั่นที่ยิ่งใหญ่ของยุโรปเพราะนอกจากเขาจะแสดงภาษามือแล้วนะครับเขายังร้องเพลงและเต้นพร้อมใส่อารมณ์ทางสีหน้าให้เข้ากับบทเพลงอย่างเต็มที่ก็เลยโดนใจใครหลายๆคนและตอนนี้เขาก็โด่งดังทั้งในโลกอินเทอร์เน็ตและโลกแห่งความเป็นจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากอาชีพผู้แปลภาษามือมาต่อกันที่อาชีพพ่อครัวกับเชฟชื่อดังชาวอิตาเลียนคาร์โลคราโก
จากรายการโทรทัศน์เทลคิทเช่นและมาสเตอร์เชฟของอิตาลีที่ได้เดินทางไปโมร็อกโกเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญต่อภัยคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่ออาหารท้องถิ่นโดยการไปโมร็อกโกครั้งนี้นะครับเชฟคราโก้ก็ไปเพื่อปรุงอาหารท้องถิ่นที่ทำจากเห็ดทรัฟเฟิลทะเลทรายที่หาได้ยากกว่าแต่ก่อนมากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองซึ่งการที่หาเห็ดทรัฟเฟิลได้ยากขึ้นนะครับก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่เคยมีรายได้พิเศษจากการเก็บเห็ดขายครับก็ถือเป็นไอเดียบันเจิดของเชฟชื่อดังที่ใช้การทำอาหารที่ตัวเองถนัดเป็นสื่อกลางให้คนตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้นะครับจากเซเลบริตี้เชฟมาต่อกันที่ซึคุมิอายาโนะผู้สร้างสรรค์งานตุ๊กตาหุ่นไล่กาที่ญี่ปุ่นและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือหมู่บ้านนากาโระในญี่ปุ่นซึ่งแตกต่างจากหมู่บ้านทั่วไปเพราะถูกขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านหุ่นไล่กาครับเพราะมีจำนวนของหุ่นไล่กาถึง150ตัวมากกว่าคนจริงๆที่อาศัยอยู่ในเมืองที่มีเพียง30คนเท่านั้นโดยเริ่มแรกนะครับอายาโนะก็ได้สร้างหุ่นไล่กาเพื่อให้เป็นตัวแทนคุณพ่อของเธอในการดูแลคุณแม่ของเธอนอกจากนี้นะครับเธอยังสร้างหุ่นไล่กาเพื่อวัตถุประสงค์ดั้งเดิมที่แสนคลาสสิกนั่นก็คือไล่อีกาที่ชอบมากินพืชผักที่เธอปลูกอีกด้วยครับและหุ่นไล่กาที่เองนะครับก็ได้สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางมาชมหมู่บ้านหุ่นไล่กาซึ่งทำให้หมู่บ้านที่เคยเงียบเหงาแห่งนี้กลับมามีความคึกคักอีกครั้งนึงครับปิดท้ายกันที่อาชีพโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์นะครับกับปรักซอกไฮยุกชาวกัมพูชาที่ได้สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ดีๆ It's Not a Dream หรือมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันที่ทำให้ฝันของคนเป็นจริงด้วยเรื่องราวการตามหาสมาชิกของครอบครัวที่พลัดพรากจากกันในช่วงพลพศผู้นำเขมรแดงที่เข้ายึดอำนาจมาตั้งแต่ปี2519ถึง2522ที่ทำให้หลายครอบครัวต้องพลัดพรากจากกันไปจนถึงวันนี้รายการนี้นะครับจะเป็นสื่อกลางในการตามหาสมาชิกของครอบครัวที่พลัดพรากจากกันไปซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวเขมรทั่วทุกสารทิศโดยปรากล่าวว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกเขาเหล่านี้ต่างถอดใจที่จะตามหาคนในครอบครัวที่เขารักแต่เมื่อรายการนี้ได้แพร่ภาพออกอากาศไปและมีคนในครอบครัวที่หากันจนเจอผ่านทางรายการท่ามกลางความซาบซึ้งการสวมกอดรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความปิติจึงทำให้ชาวกัมพูชาหลายๆคนตระหนักดีว่าการตามหาครอบครัวที่พลัดพรากจากกันไปนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทำให้พวกเขามีความหวังและเชื่อว่ามันจะไม่เป็นเพียงแค่ความฝันหรือ It's Not a Dream สมกับชื่อของรายการเลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของ4อาชีพในแวดวงบันเทิงและศิลปะที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณ K-POP นะคะค่ะช่วงนี้เราพักกันเลยนะคะช่วงหน้าค่ะเตรียมพูดคุยกับนักแสดงสาวที่เป็นนักเขียนด้วยนะคะอายกมลเนตรกับผลงานหนังสือเล่มแรกถ่ายทอดมุมมองของหญิงสาวผู้มองเห็นความงดงามของชีวิตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะกมลเนตรนักแสดงสาวรักการอ่านถ่ายทอดมุมมองหญิงสาวผู้มองเห็นความงดงามของชีวิตกับพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม้ว่าจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกนะคะแต่อายบอกว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนนะคะว่าจะมีกับเขาหนึ่งเล่มนะคะ แต่ว่าในที่สุดก็ออกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะกับชื่อที่เป็นการตั้งคำถามมากเลยนะคะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาต้องถามเลยวันไหนคะวันไหน เป็นวันที่หนูได้เริ่มเขียนคอลัมน์ค่ะ Wrong a Day เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นก็เหมือนแบบก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะต้องเขียนเหมือนกันบังเอิญว่าได้พี่ก้องใช่ค่ะได้โอกาสแล้วก็เลยได้เขียนแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันเลยทำให้หนูมองโลกหรือว่ามองสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทุกข์หรือว่าสิ่งที่สุขเปลี่ยนไปมันจะละเอียดขึ้นเพราะว่าเราจะสามารถเอามาเล่าต่อได้ในคอลัมน์ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเวลาเหรอคะเพราะหนูเป็นนักแสดงด้วยมีงานโดยตลอดเวลาเลยก็เอาเวลาว่างในกองด้วย อยู่ที่บ้านหรือว่าบางวันเราไม่ได้ทำงานทั้ง7วันหมายถึงว่าโอเคถ่ายละคร7วันแต่ว่ามันก็จะมีบางคิวที่ไม่มีเราก็จะไปหามุมอยากจะนั่งนั่งเขียนอะไรก็ว่ากันไปคือมันใช้เวลาบางคนอาจจะคิดว่าอาจจะต้องแบบโอ้โหใช้เวลาเยอะนั่งทั้งวันแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องในหัวใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียวใช่ไหมคะที่จะเขียนมันออกมาแล้วต้องให้ตกผลึกทางด้านความคิดใช่คือคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ที่หนูเขียนลงไปหนูรู้สึกถ้าไม่รู้สึกหนูเขียนไม่ได้เหมือนแบบเหมือนเราจะเค้นอะไรบางอย่างมันเค้นออกไม่ออกจริงๆนะเหมือนการจะแสดงบทบาทอะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วถึงจะแสดงได้ก็คืออารมณ์เดียวกันเหมือนหนูว่าคนดูกับคนอ่านจะสามารถแยกออกได้ว่าเฮ้ยเขาเขียนแล้วเขารู้สึกจริงๆหรือว่าตัวละครเล่นเนี้ยเขารู้สึกจริงๆกับเล่นมาเอาให้มันผ่านไป1เทคหรือว่าเขียนเอาไว้ให้มันผ่านไป1บทไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแนว
การเขียนของหนูก็จะเป็นแนวแบบประสบการณ์ของเราที่อยากจะถ่ายทอดด้วยค่ะแล้วก็มีประสบการณ์จากคนอื่นสมมติแบบพี่ฝนมานั่งคุยกับหนูอะไรเงี้ยแล้วหนูแบบเฮ้ยหนูชอบเรื่องนี้จังเลยอย่างพี่ฝนหนูขออนุญาตเอาไปเขียนเอาไปแชร์ต่อได้ไหมโอเคถ้าเจ้าของเรื่องอนุญาตก็จะเอาไปคือทุกอย่างที่เราเจอทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเลยใช่ไหมคะทีนี้เราจะเห็นหลายมุมแม้อย่างอาจจะคิดว่าอายอาจจะอยู่ในวงการละครอาจจะเขียนเรื่องราวในวงการเนี่ยคือแชร์นี่คือสิ่งที่หนูกลัวมากหนูไม่ได้เขียนเรื่องราวกับแชร์วงการบันเทิงอะไรแต่อย่างใดทั้งสิ้นเป็นเรื่องที่หนูแบบพบเจอและรู้สึกก็จะมีหมดร้านอาหารอาจจะก็จะมีนะบางทีหนูจุดเริ่มต้นเขาเรียกว่าอะไรคอลัมน์แรกที่หนูตีพิมพ์ไปเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณลุงคนนึงที่ทำหน้าที่บริการถือล่มมารับเราตามที่รถแล้วก็ไปส่งเราที่ร้านอาหารในริมทะเลอะไรเงี้ยเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆมากๆแล้วคือหนูเขาซื้อว่าหุยแกบริการดีมากเลยหนูให้ทิปไปแกก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าได้มาจากพี่ยายาหญิงแล้วอะไรเงี้ยหนูกับพี่จ้ามองหน้ากันแบบเฮ้ยมีคนน่ารักแบบนี้อยู่ด้วยเหรอแค่เรื่องเนี้ยแต่หนูก็เอามาเขียนต่อแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเป็นความประทับใจปกติได้ทิปแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะก็ได้อีกไงก็ดีแล้วนี่หนูก็แค่มันเป็นแค่เรื่องเล็กมากสำหรับคนตัวเล็กๆมากๆที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรืออะไรเงี้ยแต่เขาทำให้เรารู้สึกประทับใจหรือบางทีแบบนั่งแท็กซี่อยู่แล้วเจอคนที่แบบดีมากๆหรือเพิ่งดูรายการของคุณสรยุทธล่าสุดที่มีพี่แท็กซี่ใจดีเลยหนูก็แบบโหดีจังเลยอะไรเงี้ยเอามาแชร์ต่อคือเอามาเขียนได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะอะไรที่เรารู้สึกจริงๆเนาะรู้สึกอาจจะเป็นรู้สึกดีประทับใจถ้ารู้สึกด้านลบถ้ารู้สึกด้านลบหนูก็ถ่ายทอดมันออกไปนะคะแต่ว่าเหมือนบางครั้งถ้าหนูเล่าเรื่องแย่ๆตอนนี้ตอนที่หนูกำลังรู้สึกแย่แน่นอนว่ามันจะออกมาในกับความรู้สึกนั้นจริงๆแต่ถ้าหนูปล่อยให้เวลามันได้ทำหน้าที่ของมันไปก่อนแล้วหนูสามารถเอาเรื่องแย่ๆมาเล่าผ่านอะไรบางอย่างที่เราโตมาแล้วเหมือนแบบเราผ่านเวลามาแล้วเรามันกลายเป็นบทเรียนไปเลยเหมือนที่เคยคุยกับไอบอกว่ามองโลกแบบที่มันเป็นแต่ว่าหาแง่งามในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คิดบวกเลยนะคะยังไงก็ไปเจอกับไอได้นะคะในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติซึ่งจะเริ่มวันแรกก็คือวันที่26มีนาคมแต่ว่าไอจะไปเจอกับบรรดาแฟนๆของไอเองเนี่ยคือวันที่31มีนาค่ะค่ะ31มีนานะคะกี่โมงคะตอนเวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะบริเวณเวทีกลางค่ะแต่ว่าบูธของหนูเนี่ยคือบูธอะบุ๊กนะคะจะอยู่ที่ L34 ค่ะส่วนละครตอนนี้มีหลายเรื่องเลยทีเดียวมีบ่วงอธิษฐานที่กำลังถ่ายทำใช่ไหมคะชาติพยัคฆ์ถ่ายทำเหมือนกันแล้วก็ที่ปิดกล้องไปแล้วมีลูกผู้ชายเลือดเดือดใช่ค่ะสามเรื่องเลยนะคะสามเรื่องงานละครก็ไม่ได้ขาดมีงานเขียนอีกเอาเงินไปไหนคะเอาเงินไปนั่นน่ะสิเอาเงินไปไหนเพราะสุดท้ายแล้วเราก็เอาไปไม่ได้ให้พี่ฝนแล้วกันนะขอบคุณครับออกอากาศแล้วนะคะวันนี้ไอก็มีหนังสือมามอบให้ด้วยนะคะแต่ว่าก็จะให้เป็นที่31มีนาคมใช่นะคะหนังสือค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็เข้ามาดูได้ใน Facebook ของทางโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะวันนี้ขอบคุณไอมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะตะลุยกองถ่ายพ่อครัวหัวป่าค่ะ